นี่คือรถเบนซ์มือ2ที่ขับ3ปีค่าซ่อม0บาทมันเป็นรถเบนซ์มือ2ที่จะหาจากที่ไหนไม่ได้ในประเทศไทยเพราะว่ามันมีการการันตีอะไหล่ทุกชิ้นตั้งแต่ A ถึง Z ถึง3ปีไม่จำกัดระยะทางเลยหลายท่านนั้นอยากจะรู้ว่า Mercedes Perfect ของเรามีความมั่นใจในระดับไหนถึงกล้าการันตีอะไหล่ทุกชิ้น A ถึง Z 3ปีไม่จำกัดระยะทางคลิปนี้เรา Mercedes Perfect นะครับมีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอในส่วนของสภาพรถรับเข้าใหม่จนถึงขั้นตอนการส่งมอบให้ลูกค้าและวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของรถเบนซ์ C-Class C180 TJ AMG W204 โฉมเฟสลิฟคันนี้นะครับเป็นรถรับเข้าใหม่เลขไม่เพียงแค่ 90,000 นิดๆและเป็นรถที่เข้าศูนย์ทุกระยะสภาพรับเข้าเนี่ยโดยรวมก็มีคะแนนมากกว่า80คะแนนขึ้นไปอยู่แล้วแต่ในส่วนของรายละเอียดดีเทลเบื้องลึกว่าเราจะทำอะไรคลิปนี้แน่นอนครับช่างอาบริการที่อยู่ศูนย์ Mercedes Perfect ของเราจะมาบอกว่าแต่ละขั้นตอนตั้งแต่รับเข้าไปจนถึงส่งมอบนั้นจะผ่านขั้นตอนอะไรบ้างและจะใช้เวลามากขนาดไหนและเมื่อซื้อไปแล้วจะได้ความแตกต่างประหยัดเงินประหยัดเวลาที่มีค่าในชีวิตอย่างไรไปดูกันเลยครับครับสวัสดีครับผมช่างอาร์มฮะก็เช่นเคยครับวันนี้เราเปิดคอนเทนต์มาด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามเราไม่ได้ดูเรามานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเฉลยละกันนะใช้คำว่าเฉลยเนาะว่าเราเนี่ยทำอะไรกับรถเบนซ์ไปบ้างนะครับคันนี้เป็น W204 AMG ตาหมวยแล้วมาได้เชนแล้วนะครับคันนี้ผมเอามาเป็นรถตัวอย่างนะเพราะว่าคันนี้เนี่ยผมเพิ่งได้มาเมื่อวานเลยตอนเย็นนะครับก็ถือว่าเป็นรถรับเข้านะครับผมจะไล่ทีละอย่างเลยว่าผมจะทำอะไรบ้างเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับตั้งแต่วันแรกที่ผมรับเข้ามาจนถึงวันที่จะส่งมอบให้ลูกค้าได้เลยนะครับเริ่มจากข้างหน้าเลยนะครับอันดับแรกเราดูที่ไฟก่อนนะครับไฟหน้ายังไงก็ต้องทำนะครับคุณๆหน่อยๆนะครับแล้วก็มีสะเก็ดหินค่อนข้างเยอะนะครับไฟหน้าทำนะพี่วินไฟหน้านะนะครับอันนี้จะสปาพรีเมียมนะสปาพรีเมียมนะครับอาจจะต้องขัดและล้างใหม่นะครับตัวเลนนะเมื่อทำเสร็จโครมก็จะขาวใสจะขาวใสจริงๆตอนนี้มันก็ขาวใสแล้วล่ะนะครับแต่ว่าสะเก็ดหินเนี่ยเรามองในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยออกนะครับแต่ว่าเรามองด้วยสายตาเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่ามีสะเก็ดหินค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะรูปทำใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไฟดีไลท์โอเคไหมไฟดีไลท์ยังโอเคนะครับถือว่าไม่แตกก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับไม่แตกนะถือโอเคนะครับสีกันชนหน้าทำต้องทำนะครับทำทั้งชิ้นเลยนะกันชนหน้านะครับครับโอเคแผ่นรองป้ายดีนะครับกระจังหน้าดีนะครับถือว่าใช้ได้นะครับโอเคไปหน้าไปมาข้างนี้เหลืองหน่อยๆเห็นป่ะข้างนี้เหลืองหน่อยๆนะครับต้องทำเหมือนกันคือทำซ้ายขวาเลยทำซ้ายขวาอยู่แล้วนะฮะครับผมมีงานสีกันชนแน่เนาะเดย์ไลท์เดย์ไลท์ก็ใช้ได้นะครับไม่แย่นะครับฝากระโปรงหน้ามีไหมฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหน้ามีนิดนึงตรงนี้แต่ถ้าลอยอย่างเงี้ยไม่ทำนะครับเดี๋ยวเราแต้มเอานะเพราะว่าจะสวยกว่านะครับคันนี้ก็เป็นสีเอเรียมซิลเวอร์หรือว่าสีบอลเงินนะใช่ครับที่สวยงามทุกการเวลาสำหรับ C180 CJ AMG ในด้านหน้าก็จะเป็นไฟหน้าฉลาดหรือว่า Intelligent Light System นั่นเองใช่ครับแล้วก็มีไฟ LED ลูก14อยู่ตรงนี้ใช่ครับก็มีความสวยงามปาร์คิงเซอร์หน้า6หลัง4ถูกต้องครับกระจังหน้าโครเมียมดาวจมทรงสปอร์ตขนาดใหญ่ถูกต้องถือว่ามีความสวยงามครับทีนี้มาดูล้อจากโรงงานเป็นไงบ้างล้อจากโรงงานก็โอ้มีรอยเบียดเนี่ยมีรอยเบียดนะครับทำนะครับมีแค่วงเดียวเราก็ทำนะเพราะว่าเราทำอยู่แล้วทั้งหมดนะครับเราทำหมดเลย4วงนะครับเราส่งไปทำสีใหม่นะครับในโปรเซสเนี้ยนะครับเห็นไหมพี่วินล้อมันเป็นสีบอลนะครับแต่ว่ามันปัดหน้าเงานะครับเราทำตามเดิมเลยนะก็คือสาดสีบอลก่อนปุ๊บทั้งวงใช่ไหมบิลลิ่งหน้าทิ้งนะครับปุ๊บนะครับแล้วก็ฉาบแลกเกอร์ใหม่นะแค่นั้นเองครับแล้วผ้าเบรกจานเบรกผ้าเบรกเป็นยังไงบ้างโอ้ผ้าเบรกใหม่นะครับหนาตึบเลยนะครับใช้ได้เลยผ้าเบรกจานยังดีอยู่นะครับไม่บางเลยนะครับจานยังดีอยู่นะตัวนี้เป็น AMG ก็จะได้คาลิเปอร์เบรก Mercedes Benz ถูกต้องก็คือช่วงล่างสปอร์ตซัสเพนชั่นเองใช่ๆครับครับจานกับผ้าเบรกผ่านแล้วนะครับยางยางต้องเปลี่ยนยางปี19ต้องเปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะครับตามโปรเซสงานนะครับผมเพราะว่ายางปี19ไม่ได้แล้วนะครับ
ีมาดูโฟล์คสเกิร์ตด้านข้างโอเคประตูหลังมีรอยไหมไม่เห็นนะไม่มีมีรอยหินนิดหน่อยครับพวกเนี้ยแต้มเอาพี่วินรอยเล็กๆเนี่ยเพราะว่าเราทำไม่ได้เลยทำปุ๊บเพี้ยนเลยพี่วินสีบอลยิ่งเพี้ยนง่ายนะโอเคสเกิร์ตหน้าก็ยังไอ้สเกิร์ตข้างก็ยังสวยดีนะครับครับAFG นี่ใช่สเกิร์ตไฟนะใช่สเกิร์ตไฟครับครับกระจกมองข้างเป็นไงบ้างโอเคใช้ได้นะครับไฟไม่มีแตกเลยนะสวยงามส่วนภาษีมันจะได้ต่อด้วยภาษีเต็มนะครับ67แล้วคุมภาษี67อันนี้ก็ไม่ต้องต่อใช่ครับเดี๋ยวดูรอบคันก่อนใช่ไหมได้เอาจากภายนอกก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปไล่ภายในต่อมีประตูหลังก็เห็นนิดนึงประตูหลังตรงนี้อาจจะต้องทำเพราะว่ามันรอยใหญ่อยู่นะครับแต่เดี๋ยวดูลองดูก่อนว่าโอ้เข้าเนื้อว่ะพี่วินถ้าคัดออกก็ไม่ได้ทำเข้าเนื้อต้องทำเหลี่ยมนี่นะทีนี้มาดูล้อละยังข้างหลังก็ต้องทำเหมือนกันดูที่เกลือขึ้นดุมอย่างนี้ไม่รอดใช่ครับทำผ้าเบรกยังได้อยู่แสดงว่ารถคันนี้เพิ่งเปลี่ยนผ้าเบรกมานะครับใหม่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเขาเข้าศูนย์ตรวจรถคันนี้ใช่ไหมใช่นะครับก็ถือว่าดูแลดีเนาะใช่ล้อทำนะเซนไอตัวเซนเตอร์แคปนี่เปลี่ยนใหม่นะด้วยนะเปลี่ยนใหม่ทั้ง4วงเลยนะฮะล้อทำสีใหม่4วงเซนเตอร์แคปเปลี่ยนใหม่4วงนะครับยางเปลี่ยนใหม่4เส้นเลยทั้งคันนะครับยางหน้าหลังไซส์ไม่เท่ากันด้วยนะข้างหลังจะเป็น253518ข้างหน้าจะเป็น224018เดี๋ยวเปลี่ยนให้ตรงไซส์โรงงานเลยตรงไซส์โรงงานเลยใช่ครับแล้วเวลาสปานี่ดูล้อพ่นไหมพ่นนะครับถอดจานออกมาพ่นเลยนะเดี๋ยวรอดูรีทีเนาะใช่ครับนี่ก็คือสีเดิมโรงงานใช่เริ่มสนิมแล้วใช่ครับโอเคครับมาดูด้านท้ายด้านท้ายไฟท้ายแตกไหมไม่มีตัวนี้เป็นไฟ LED เต็มระบบนะไม่มีสำหรับเฟซลิฟต์เนี่ยนี่ฮะด้านท้ายก็จะมีปาร์คิงเซอร์4จุดดิฟฟิวเซอร์มีตำหนิไหมไม่มีแล้วพี่วินอันนี้อะไรเขียวๆนี่น่าจะถอยโดนอะไรมาทำพี่วินทำหลายจุดนี่1จุด2จุด3จุด4จุดทำทั้งชิ้นครับผมฝากระโปรงฝากระโปรงโอเคอยู่นะอ๋อมีพรูดนิดนึงนี่ใช่ครับไม่รู้ขัดออกหรือเปล่านี่ทำนี่ด้วยครับทำโอเคทำนะเราเก็บให้ทุกจุดนะครับเพราะว่าเราดูมาดูด้านขวาด้านขวาไม่แตกนะโอเคสวยสวยอันนี้ไฟแท้โรงงานด้วยใช่ใช้ได้โอเคฝั่งขวาตัวถังมีไหมไม่มีสวยล้อระยางก็โอเคเนาะทำอยู่แล้วล้อระยางเราทำ4วงอยู่แล้วครับได้ใหม่อยู่แล้วนะครับเปลี่ยนเซ็นเตอร์แคปใหม่เนาะล้อทำ CNC ใหม่แล้วก็ทำสีใหม่ครับจานเบรกยังได้อยู่เนาะใช่ครับสปาก็พ่นดุบล้อให้ใช่ครับผมยางก็เปลี่ยนใหม่ถูกต้องโอเคมีไหมตรงนี้มีนิดนึงตรงนี้แต้มมือเปิดนะมือเปิดแต้มเอาครับอ๋อผมเห็นมันบุบที่นึงใช่ไหมประตูหน้าขวาอยู่เส้นน่ะเห็นแล้วมีนิดนึงยาวเอาบานนี้กันนะใช่ฮะบานนี้ผ่านโอเคได้อยู่ประตูหลังขวาผ่านแต่ประตูหน้าขวาตรงนี้ต้องทำเห็นไหมนิดนึงตรงนี้หนึ่งจุดนะมีรักยิ้มนิดนึงนี่ตรงนี้หนึ่งจุดครับแต่ว่าเวลาทำจริงๆเราจะวงไว้นะเราจะวงไว้ครับเราจะใช้ปากกาวงไว้จะได้ชัดเจนโอเคไล่โอเคภายนอกก็มาที่หลังคามีไหมหลังคาได้อยู่นะหลังคาได้อยู่โอเคกระจกมองข้างฝั่งนี้ก็โอเคนะโอเคส่วนยางก็เปลี่ยนใหม่ทั้งสี่เส้นเหมือนกันใช่ล้อทำจริงล้อยังฝั่งขวาโอเคอยู่นะโอเคก็ประมาณนี้ก็คือมีงานสีมีงานเปลี่ยนยางใหม่ทำสีใหม่ทำล้อใหม่ทำไฟหน้าากันชนหน้าก็เยอะอย่างนี้เสียเวลาไปเท่าไหร่เนี่ยอย่างน้อยเป็นอาทิตย์อ่ะพี่อินเพราะว่าส่งล้อไปทำก็อย่างน้อยก็ต้องมี 2-3 วันแล้วอ่ะนะฮะแล้วก็แต่ว่าเราไม่เสียเวลาไงคือโปรเซสงานเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องทำอะไรบ้างใช่ป่ะเราจะแยกกันเลยสมมติรถต้องเข้าไปทำสีใช่ป่ะเราจะถอดล้อออกก่อนใส่ล้อสำรองแล้วเอารถไปที่อู่สีแล้วก็เอาล้อไปทำสีเวลาในการทำสีกับเวลาการทำล้อเนี่ยมันสูสีกันไล่ๆกันนะครับ 3-4 วันเหมือนกันมันจะกลับมาเจอกันพอดีนะครับพอกลับมาเจอกันปุ๊บเนี่ยใส่ล้อใหม่อะไรทุกอย่างเนี่ยนะฮะแล้วเราก็จะมาไล่ภายในต่อนะครับพอไล่ภายในเสร็จนะครับปุ่มกดต่างๆมีเบาะขาดไหมมีหนังย่นไหมมีผ้าหลังคาเสียไหมนะครับระบบไฟภายในใช้ได้ไหมนะครับเราก็จะมาไล่อีกทีนึงนะครับแล้วก็จะต่อด้วยการทำสปาแล้วนะครับเราจะเริ่มทำสปานะครับก็แต่การทำสปาของเราเนี่ย
คือรถมันต้องทำเสร็จแล้วนะพี่วินใช่ครับคือต้องทำสีมาเสร็จแล้วล้อต้องทำแล้วนะครับภายในผ้าหลังคงผ้าหลังคาต้องทำแล้วเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึงโอเคนะครับว่ามีงานอะไรที่ต้องทำบ้างเมื่อกี้ดูภายนอกไปแล้วเนาะมาแล้วหนึ่งอย่างปุ่มหนึ่งปุ่มแล้วซื้อกระจกแผงข้างโอเคอลูมิเนียมไม่โดนนะส่วนใหญ่อลูมิเนียมอ่ะเราไม่ค่อยทำกันเพราะว่ามันมันสวยอยู่แล้วแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะยากพี่วินเพราะว่าบางทีหามาเปลี่ยนเนี่ยสีมันก็ไม่เหมือนกันผ้าครับไหมพวกนี้ผ้าโอเคใช้ได้ไม่ขาดนะครับทีนี้มาดูเบาะนั่งเบาะนั่งอันนี้ก็จะเป็นหนังสลับกับผ้าโอเคไหมต้องเก็บไหมโอเคใช้ได้มีรอยตรงนี้นิดนึงต้องฟอกใช่ไหมเดี๋ยวเราฟอกนะครับฟอกเอาทำความสะอาดเอานะครับโอเคปุ่มวิทยุ1ปุ่มปุ่มออนวิทยุก็ไม่ค่อยเยอะนะคันนี้นะเนี่ยทีมอลูมิเนียมสวยงามมากปุ่มแบ็คนะครับครับ3ปุ่มปลาหมึกดูพี่วินลองเลือกปลาหมึกดูใช้งานได้ดีป่ะโอเคนะคันนี้นะโอเคปกติฐานนี้ขาดกันเยอะเละทุกคันบางคันไม่มีมาด้วยใช่ฮะนี่ผ้าหลังคาเป็นไงบ้างมีท้องช้างไหมเสาเอต้นไม่เห็นนะไม่มีว่ะพี่วินไม่น่าเชื่อคันนี้ไม่เห็นแต่ยังมันจะเป็นตามร่องเนี่ยใช่ใช่ฮะเสาเอกับเสาซีอ่ะเสาเอกับเสาซีจะชอบตรงนี้เนี่ยจะมีแต่ว่าไม่เห็นคันนี้ใช่คันนี้ไม่เป็นเดี๋ยวเช็คละเอียดครั้งนี้แต่เบื้องต้นไม่เห็นใช่ถ้าเห็นเราทำทั้งผืนนะใช่ใช่เราทำทั้งหมดเลยเห็นแค่จุดเดียวก็ทำนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับประตูหน้าซ้ายนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันต่อครับโอเคสวยยังโอเคผ่านปุ่มกดสวยเบาะสวยโอเคผ้าหลังคาดีพี่วินผ้าหลังคาไม่ย้วยเลยหลังก็ทำความสะอาดตามปกติใช่ทำความสะอาดตามปกติก็คือซักเบาะเนาะใช่ครับครับซักเบาะแล้วก็ทำความสะอาดตากแดดตามมาตรฐานเนี่ยข้างหลังโอเคเลยเนาะข้างหลังโอเคจ่ายในไม่ขาดเลยนะสำหรับ AMG ก็จะมีพรม AMG จากโรงงานเลยครับแบบนี้เลยโอเคโอเคเดี๋ยวมาไล่ต่อมาดูห้องท้ายสัมภาระก็โอเคเหมือนกันนะชิ้นนี้อยู่ดีชิ้นนี้อยู่ดียางขอบอยู่ดียางขอบดีชิ้นนี้อยู่โอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมยางอะไรมีแรงมีแบตเตอรี่ครบแบตเตอรี่ครบแสดงว่าเป็นสตาร์ทท็อปนะคันนี้ตัวถังก็เดิมโรงงานใช่ตะเข็บก็เดิมโรงงานสีก็เดิมโรงงานนะรอยปัดไปกงไว้กวาดเดิมโรงงานเลยโอเคการที่ตัวถังเดิมอันนี้ก็น็อตล้อใช่นี่นะตัวนี้ก็เปิดเองโอเคโอเคแค่ทำความสะอาดครับตรงนี้ก็ยังสภาพดีอยู่ใช่ปกติชิ้นนี้จะชอบแตกกันนะมีร้าวเป็นเส้นอย่างเงี้ยนะแต่คันนี้ไม่เป็นเลยดูกรยังใหม่มากเลยพี่วินไฟสามเหลี่ยมฉีกเฉือนก็ยังครบไฟอันนี้ก็ชอบหายกันโอ้ผมหามาใส่ให้แทบทุกคันนะคือแบบเราเนี้ยบไงเราก็อยากให้ครบอ่ะนะใช่ป่ะโอเคตัวหนังสือเป็นไงบ้างตัวหนังสือขาดไปเห็นไหมเขาต้องเพิ่มตรงนี้C180ใช่ครับนะครับAMG เอาไว้แล้วกันนะสวยดีแต่จริงตามสเปคยังไม่มีนะใช่ครับจะล้นจะล้นนะจะมีแค่ C180นะแต่ว่าคันนี้เนี่ยเป็น AMG อยู่แล้วเป็น CGI ใช่ครับผมโอเคฝาแสงน้ำมันมีไหมก็สภาพดีโอเคโอเคได้อยู่นะใช่เดี๋ยวขอลองปุ่มล็อกปุ่มบางทีปุ่มล็อกมันชอบเสียใช้ได้โอเคภายในด้านขวาภายในด้านขวาดูทิมก็ผ่านแล้วนะทิมผ่านครับแผงข้างผ่านตัวเบาะผ่านโอเคคือถ้าเป็นบางที่นี่สภาพนี้เขาอาจจะขายเลยนะใช่สภาพนี้ขายเลยมันไม่มีอะไรนี่พี่วินมันไม่ได้มีอะไรทำให้รถเสียเสื่อมสภาพเลยแล้วซองเอกสารก็แน่นอยู่ใช่ยังตึงเปี้ยโอเคก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับสะอาดเฉยครับผมทีนี้มาดูจุดด้านหน้าได้ฝั่งคนขับจุดที่ใช้ตรงนี้มันต้องมีบ้างแหละใช่เดี๋ยวมาดูกันว่ามีเปล่าปุ๊บเฮ้ยปุ๊บปุ๊บนิดนึงให้เหลือหรอกนิดนึงทำไปผมนี้ถือว่าทำตรงนี้ถือว่าทำนะครับส
ส่วนพรีมิเนียมก็ยังสวยอยู่โอเคครับโอเคพวงมาลัยครับพี่วินนี่ผมนี้ต้องโดนโอเคกี่ปุ่มแล้วเนี่ยประมาณ5ปุ่มเนาะประมาณ5ปุ่มละโอเคนะครับเบาะใช้ได้ไม่มีขาดถือว่าโอเคเดี๋ยวฟอกมาใหม่ก็ปิ้งเลยแหละนี่ผม MG ครบอืมเป็นเบรก MG พรีมิเนียมนะเดี๋ยวนี้นะจากโรงงานเลยนะใช่ครับนี่สภาพรถเข้าใหม่ใช้ได้เลยตัวถังก็เสาเดิมไม่เคยผ่านการเจริญพิษครับแผ่นวินโค้ดก็เดิมสวยสวยสวยอุ้ยคันนี้เป็นฮามาเกดอนด้วยใช่ครับเออเป็นพรีเมียมสาวด้วยลองฟังดูเลยก่อนนะอันนี้ถ้าติดเอาเวอร์ก็มีนะมันชอบเอาติ๊กเกอร์มาติดนะพี่วินนะใช่ครับก็คือโดยรวมก็ประมาณนี้ภายในภายนอกทีนี้เราจะได้เห็นความสปอร์ตของภายในเอ็นจีเนี่ยคันนี้เป็นเบาะไฟฟ้าครึ่งตัวใช่ไหมใช่ครับเป็นเบาะแบ็กซีทไฟฟ้าครึ่งตัวแล้วก็เลื่อนสไลด์ด้วยมือประจุข้างๆก็ปรับฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้านะคันนี้นะใช่ไม่มีเมม3จุดใช่ครับข้อดีก็คือดูแลง่ายใช่ครับนะใช่ครับส่วนพวงมาลัย AMG ก็3ก้านทรงสปอร์ตดีคัตแล้วก็มีนี่ฮะมีแพนเทอร์ชิปที่พวงมาลัยด้วยใช่ครับผมพุทคอนโทรลลิมิตคอนโทรลครบแล้วคันนี้ก็ได้เกียร์อัตโนมัติ7สปีดใช่ครับ3โหมดขับขี่สปอร์ตแมนนวลดีโคครับเครื่องเสียงก็เป็น CD วิทยุ AMFM ครับครับส่วนไมค์ก็เป็น3หลุมอ่ะมาดูเลขไมค์สิได้เลยไมค์อยู่ที่ 96,720 นะครับย้ำอันนี้คือเข้าศูนย์ทุริยะนะครับเป็นรถนำเข้าทั้งคันแต่เข้าศูนย์ตลอดใช่อันนี้ก็ซื้อสิทธิพิเศษนะถูกต้องซื้อแรกเข้าครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูจุดในห้องเครื่องอีกว่าจะต้องทำอะไรอีกมั่งใช่ใช่ฮะเนี่ยพี่วินแค่เปิดฝากระโปรงอ่ะผมรู้แล้วว่ามีต้องทำหนึ่งอย่างแล้วคืออะไรรู้ป่ะสายมันหรือเปล่าสปริงฝากระโปรงเนี่ยยุบอย่างเงี้ยเป็นทุกคันไม่เด้งเลยนะเบอร์ไม่มีมาเลยเนี่ยเห็นป่ะเห็นไหมสองอันเลยนะครับซ้ายขวาไม่ต่ำกว่า500เนี่ยต้องโดนแล้วนะสปริงฝากระโปรงดูตัวถังก่อนก็ได้ดูตัวถังก่อนนะครับเดิมไหมฝาหน้าเดิมนะครับที่เกือบครบมามาร์คชัดเจนนะครับครับโอเคสีเดิมตะเข็บเดิมน็อตฝากระโปรงไม่เคยถอดเนาะก็คือน็อตเดิมสีเดิมแล้วก็ชิ้นส่วนกันความร้อนก็อยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยครับใช่โอเคนะครับน็อตไปเลยรื้อได้ถอดนะแก้มเกิ่มสวยเลยโอเคคือได้ตัวถังเดิมโรงงานสภาพตัวถังนี่ก็มากกว่า85คะแนนแม่กระป๋องเปลี่ยนเอามาดูซิสภาพมันเป็นยังไงกระป๋องเปลี่ยนแล้วกันตีก็เปลี่ยนนะเพราะว่ามันคือดูแล้วมันยังไม่รั่วไม่ซึมหรอกพี่วินแต่มันเก่าแล้วเดี๋ยวเอาลูกค้าเอาไปสักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวได้รั่วแน่นอนโอเคเปลี่ยนอะไรอีกทีนี้ไล่ไปทางนี้โหห้องเครื่องแห้งมากเลยเนี่ยนี่คือห้องเครื่องครับรถที่ซื้อได้นะต้องแห้งแบบนี้เลยคือท่านผู้ชมนึกภาพดูดิว่ารถท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านสภาพดีไหม นี่ยังไม่ได้ล้างนะใช่ต้องถือว่าได้เลยว่าดูแลอย่างดีนะแบบนี้เนี่ยใช่ใช่ใช่มันแห้งมากกล่อง ECU ยังไม่เคยซ่อมเห็นไหมแสดงว่าดูแลดีมากใช่โอเคห้องเครื่องผ่านนะครับเปลี่ยนแค่กระป๋องพักน้ำอย่างเดียวก็หมวดของเหลวใช่น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายน้ำยาหล่อเย็นเราเปลี่ยนให้อยู่แล้วต้องทำอยู่แล้วนะเดี๋ยวขอทดสอบโชคฝากระโปรงนิดนึงใช้ได้ใช้ได้โอเคแต่ยังแท้โรงงานอยู่เห็นไหมใช่เป็นอยู่นี่พี่วินอีกอย่างลืมเลยใบปัดอันนี้ก็ตอนนี้หน้าฝนใช้กันเยอะด้วยเปลี่ยนเสื่อมแล้วนะไม่มันยังไม่เสื่อมหรอกพี่วินแต่ว่ามันให้จัดไปเลยมันไม่กี่ตังค์ฮะยังไงก็เปลี่ยนอยู่แล้วนี่ชิ้นนี้ยางไฟหน้ายางกันน้ำไฟหน้านี่โอ้จับขาดเลยชัดเลยถูกต้องพี่วินต้องงั้นเรารู้อยู่แล้ว204อ่ะพี่วินเราเบิกมารอเพียบนะครับสำหรับยางไฟหน้านะครับเรารู้อยู่แล้วเพราะเป็นทุกคันนะครับนี่ก็ประมาณครึ่งหมื่นนะเนี่ยใช่ครับท่านผู้ชมเห็นว่าขาดแล้วเนี่ยชี้ให้ดูชัดเลยใช่โอเคเนาะก็คือมันได้อายุมันเปลี่ยนแล้วใช่โอเคคราวนี้รู้แล้วว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างจะได้หายข้อข้องใจกันว่าเราทำอะไรกับรถบ้างนะครับก็มันยังไม่จบแค่นี้เพราะว่าที่เราพูดถึงเนี่ย
มันจะต้องเอาไปตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญนะใช่มันไม่ใช่แค่พวกเราถูกต้องอ้าวสมมติว่าช่างอาร์มผู้เชี่ยวชาญกี่คนประมาณ4คนนะครับตรงเนี้ยเราทำนะสมมุติว่าเราล้อเราก็ต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับล้อใช่ไหมระบบปุ่มลอกเลิกนู่นนั่นนี่นะครับเราก็ต้องไปทำปุ่มนะครับเราจะแยกกันไปนะเราถอดได้หมดนะครับแล้วก็พออย่างที่ผมบอกนะครับรถมันทำสีเสร็จเอาล้อมาใส่แล้วนะครับทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับทำสปาแล้วนะครับเราก็จะไปหาพี่เล็กสมัยนะครับดูช่วงล่าง3คนเลยนะตอนนี้3คนแล้ว3คนแล้วไปหาพี่เล็กแล้วนะ3คนนะครับถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องนะครับเราก็อาจจะยังไม่ไปนะแต่ว่าถ้ามีปัญหาเรื่องเครื่องด้วยเนี่ยหลังจากเราทำสปาเนี่ยนะเราจะไปที่พิชัยนะครับดูระบบไฟนะครับที่พิชัยเซอร์วิสหรือไม่ก็ไปที่เบนซ์บางพูช่างเนตรนะครับเราทำอยู่แค่2ที่นะนะครับก็จะแต่ส่วนใหญ่เราทำให้อยู่แล้วพี่วินเป็น4คนนะครับเราเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยรถเราเนี่ยจะต้องเช็คสตาร์อยู่แล้วก่อนออกนะครับทุกคันนะครับ4คนเลยนะเปลี่ยนยางตั้งศูนย์เปลี่ยนยางตั้งศูนย์ใช่นะครับก็มีอีกผู้เชี่ยวชาญ2คนแล้วพี่ปูช่างบอลนะครับยางก่อนช่างยางก่อนร้านยางก่อนร้านยางนะครับก็เป็นอาจารย์เก่ง K25 นะครับ K25 ไทยนะครับก็จะเป็นคนนะครับเดี๋ยวเราทำล้อเสร็จใช่ป่ะเราจะไม่ใส่ยางนี้กลับมานะเราจะเอายกล้อเปล่ามานะครับแล้วก็ไปรัดยางที่เก่งที่ร้าน K25 นะครับอยู่ที่เดี๋ยวนะอยู่นะอยู่ที่ซอยลาดพร้าว71นะครับ K25 ไทยนะครับก็จะทำการใส่ยางถ่วงล้อมาแล้วเราจะมาใส่ที่โชว์รูมเรานะครับ5คนแล้วนะครับแล้วก็จะจบด้วยการไปหาพี่ปูนะครับตั้งศูนย์นะที่ซอยมายาลาบ6คนทั้งหมดทีนี้กลับมามันก็ต้องมีคน Mercedes Perfect ทดสอบอีกกี่คนผมพี่วินเองช่างนัดเองเดี๋ยวตอนแรก6เลยนะเฮียซันผมตรงเรา4ตรงเรา4 10คนพอดีแล้วก็จะมีช่างเสืออีกด้วยนะช่างเสือจะเป็น QC ใหญ่ใช่ครับเพราะว่าเขารู้หมดภาพรวมว่าตรงไหนคืออะไรช่องแอร์มีหักมีแตกไหมเขาจะเป็นคนทำทุกอย่างนะรวมทั้งหมดเนี่ย11คนครับประมาณกี่วันประมาณผมว่าหลุมนี้ต้องไม่ต่ำกว่า2อาทิตย์ไม่ต่ำกว่า2อาทิตย์ใช่ประมาณ1เดือนประมาณเกือบเดือนโดยปกติประมาณนี้ใช่ถือว่าสภาพมันยังดีอยู่ใช่แต่ถ้าสภาพอ่อนกว่านี้ก็บางคันก็3เดือนก็ไม่เสร็จนะใช่ฉะนั้นนี่ก็อยากให้เข้าใจว่านี่คือโปรเซสที่แตกต่างและใช้เวลาใช่ครับและใช้เวลาทุกอย่างนั้นจะผ่านผู้เชี่ยวชาญของเบนซ์เป็นส่วนใหญ่ถูกต้องครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการส่งมอบใช่ไปลูกค้าใช่ไหมฮะถูกต้องบางคนเนี่ยก็มารับเองที่ Mercedes Perfect บางคนก็ส่งไปถึงหน้าบ้านเลยใช่ไหมฮะก็แล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนครับแล้วก่อนที่จบคลิปเราก็จะมาพูดถึงความเด่นของมันใช่ไหมC1 C180 GI AMG ปี2011คันนี้เนี่ยเป็นรถที่ประหยัดใช่ในความสปอร์ตแล้วก็ประหยัดประมาณ156แรงม้า250นิวตันเมตรประหยัดเนี่ยประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรทางไกลถือว่าประหยัดมากใช่เครื่องยนต์1,800เหมือนกันแต่มีการปรับจูน ECU ถูกต้องเพื่อให้ประหยัดมากกว่าใช่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบแรงจ๋านะ0ถึง100เนี่ยประมาณสัก10ถึง11วินาทีท็อปสปีดประมาณสัก230กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมไม่รู้ว่าใจถึงหรือเปล่านะแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นน้องเล็กมันเป็นน้องเล็กมันในความสปอร์ตใช่ในเครื่องตัวเดียวกันเนี่ยนะฮะ271 Turbo เนี่ยหรือ271 Evolution เนี่ยนะมี C180 C200 C250 จะไล่เรียงกันเลย163 184นะครับแล้วก็211ม้านะครับเรียงกันเลยนะครับแล้วก็คันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ชอบความสปอร์ตขับง่ายขับคล่องขับสบายแล้วก็ประหยัดน้ำมันครับโดยเฉพาะหนุ่มๆสาวๆได้หมดเลยใช่คันนี้นี่ครับได้หมดเลยมันราคาไม่สูงมากแล้วก็เหมาะกับถ้าสมมุติอยากจะซื้อให้ลูกชายลูกสาวขับไปมหาลัยอย่างเงี้ยโอ้สบายเลยนักศึกษาใช่ไหมใช่ครับใช่เลยแหละราคาตอนนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ช่างอามท่านจะเล่นราคาในตลาดมีตั้งแต่ประมาณ 500,000 จนถึง 800,000 เลยพี่วินครับแล้วแต่สภาพแล้วแต่ปีนะครับแล้วแต่ว่าใครขายด้วยนะครับใช่ครับแล้วคันนี้พิเศษอีกอย่างนึงนั่นก็คือช่วงล่างสปอร์ตนั่นก็คือช่วงล่าง AMG เนาะใช่ก่อนจะเบรกดีเบรกหนึบใช่แล้วก็ตัวรถนี่จะเฟิร์มในย่านความเร็วสูงถูกต้องภายในก็จะเป็นสีดำแล้วก็สลับด้วยผ้าใช่แนวสปอร์ตก็เน้นความสปอร์ตทั้งคันและที่สุดก็คือถ้าหากท่านผู้ชมชอบรถเบนซ์ไม่ต้องจ่ายค่าซ่อม3ปีไม่จำกัดระยะทางอย่างที่ผมบอกก็จะมีอยู่ที่ Mercedes Perfect แห่งเดียวเท่านั้นใช่ครับใช่มั้ยแต่ว่าคันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ตั้งราคาเราหมายเห็นถึงความแตกต่างว่าก่อนที่รถคันนึงจะส่งมอบไปถึงลูกค้านั้นมันผ่านโปรเซสอะไรบ้างเพราะหลายๆคนเนี่ย
พิ่งเข้ามาติดตามในช่อง YouTube Mercedes Perfect ของเราเห็นรถคันแรกที่เรารีวิวขายเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจว่าทำอะไรบ้างฉะนั้นก็คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสได้แนะนำใช่ถ้าอยากจะเห็นโปรเซสก็ติดตามในคลิปต่อไปเรื่อยๆใช่หรือเข้าไปดูคลิปเก่าๆก็ได้ใช่ไหมมันก็จะมีสเต็ปการทำให้ดูแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นซีรีส์ของคันเดียวคือมันจะเป็นหลายๆคันรวมๆใช่ครับผมแต่ถ้าหากว่าเวลาจองเนี่ยจะได้ทุกอย่างเลยใช่ช่างอาร์มนี่เขาจะอัปเดตให้เลยฮะใช่ว่าแต่ละวันนี่ทำอะไรบ้างถูกต้องไปจนถึงการส่งมอบมันจะเป็น privateใช่มันจะเป็น private ครับเพราะว่าสมมุติว่าหลังจากจองเนี่ยเราจะแลกไลน์กันนะครับแล้วก็ผมจะส่งตั้งแต่เริ่มทำเลยว่าเริ่มมาทำนี่ถอดนี่ทำนี่ทำนี่เอาล้อไปคือจะเห็นลูกค้าเนี่ยจะเห็นเลยว่านะครับเราทำอะไรกับรถไปบ้างนะครับแต่ลูกค้านะครับที่ยังไม่ได้ติดตามเราแบบพอสมควรนะเขาก็จะบอกว่ารถเราแพงรถเรานู่นนี่นะครับแต่ว่าลูกค้าหลายเจ้าที่เข้าใจเรานะเพราะว่าเห็นโปรเซสในการทำงานของเรานี่แหละนะฮะเขาก็จะบอกได้เลยนะฮะว่าไม่แพงหรอกนะครับเพราะว่าทำให้ขนาดนี้นะฮะงบทำเนี่ยอย่างคันเนี้ยงบทำเนี่ยพี่วินว่าเท่าไหร่น่าจะประมาณเกือบแสนนะใช่ครับแสนกว่าทุกคันพี่วินแสนกว่าทุกคันครับเอาว่าแค่ยางกับล้อนะเอาแค่ยางนะยางอย่างน้อยเนี่ยเราตีไปประมาณ 30,000 แล้วยางนะนะครับล้อเนี่ยเราส่งไปทำสีเนี่ยชุดนึงเนี่ยเราทำประมาณ 10,000 นะครับสี่หมื่นแล้วพี่วินยังไม่เห็นอะไรเลยใช่ใช่ฮะนะไหนจะปุ่มกดปุ่มละ300-400นะครับเมื่อกี้เรานับกันประมาณ5-6ปุ่มนะเราเข้าไปทำสีนะครับทำสีได้อย่างน้อยนะเราเก็บนะเก็บชิ้นเนี่ยที่เราไล่ทั้งคันเนี่ยอย่างน้อยต้องมี15,000พี่วินนะเท่าไหร่แล้วล่ะประมาณ 7-80,000 แล้วนะเอาเป็นว่าแสนบวกๆก็แล้วกันเนาะแสนบวกๆแน่นอนทำไฟหน้าคู่นึงผมทำอยู่ประมาณสักคู่นึงประมาณ 9,000 นะครับก็ประมาณรวมๆมันของบางอย่าง3อย่างนี่ก็ 50,000 แล้วใช่2อย่าง3อย่างก็ 50,000 แล้วนะฮะใช่ครับสปาพรีเมียมอีกประมาณ 50,000 ใช่ก็เป็นแสนแล้วแล้วก็ลดความเสี่ยงให้ลูกค้าเพราะว่ามีการการันตีอะไรทุกชิ้นก็ต้องเซฟในส่วนนั้นอีกใช่ครับก็ถือว่าเยอะของเหลวทั้งระบบอีกของเหลวทั้งระบบอีกตั้งศูนย์ทวงล้อทำอะไรอีกครับทุกอย่างเป็นเงินหมดทุกอย่างเป็นเงินหมดใช่ครับก็ลองนึกภาพดูเนาะสมมุติเราไม่ได้ซื้อกับเรารถที่ตั้งขายอยู่ในตลาดเนี่ยราคาเนี่ยมันก็จะแตกต่างกับของเราเนี่ยประมาณ 50,000 ถึง 100,000 บาทพอมาทำตามเสพของเราเนี่ยทะลุมันจะกลายเป็นรถแพงกว่าใช่เพราะว่ามันไม่ได้ทำเต็มสเต็ปใช่ไม่ได้ทำแบบผู้เชี่ยวชาญเนี่ยราคามันจะต่างกันใช่ไหมครับฉะนั้นนี่ก็คือความเป็นมืออาชีพเนาะใช่จะได้ในส่วนของต้นทุนที่ต่ำกว่าแต่ถ้าหากว่าหลายท่านนี่อาจจะซื้อรถที่ไปปั้นเองอ่ะส่วนใหญ่มันจะเกินบานปลายแน่นอนใช่ครับผมแล้วก็ไม่มีการันตีไงถูกต้องสุดท้ายไม่มีการันตีอะไรทุกชิ้นคุณต้องรับความเสี่ยงเองใช่และนอกจากนั้นพอไม่มีการการันตีไม่มีการเซอร์วิสใช่ไหมใช่เวลาเกิดปัญหาจะคุยกับใครอ่ะใช่มันก็จะเกิดปัญหาอีกถูกต้องเพราะรถเบนซ์เนี่ยเป็นรถมือสองมันเก่าแล้วมันใช้งานแล้วมันมีปัญหาแน่นอนใช่จะโทรคุยกับใครทีนี้ถูกต้องก็มีปัญหาอีกนะใช่ฉะนั้นเนี่ยถ้าหากอยากสบายใจกับการใช้รถเบนซ์มือสองจริงๆโดยเฉพาะคนที่ต้องการประหยัดเงินประหยัดเวลาไม่เสี่ยงเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่คุณแนะนำให้รู้ไว้ก่อนถูกต้องถ้าไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งซื้อใช่ให้แนะนำมาดูก่อนว่าถูกใจหรือเปล่าเนาะใช่แล้วหากว่าท่านใดต้องการการตลาดของ Mercedes Perfect นะครับหรือว่าอยากจะมีรถเบนซ์ที่ซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อไปซ่อมซื้อไปแล้วมีวารันตีอะไรทุกชิ้นนะครับก็สามารถที่จะขอคำแนะนำคำปรึกษาได้ได้ครับยินดีครับผมช่างอามนะครับประจำที่ศูนย์ Mercedes Perfect นะครับเบอร์ติดต่อนะ0897774282ย้ำอีกครั้งครับ0897774282ครับผมช่างอามครับนึกถึงเบนซ์มือสองที่สวยที่มีการการันตีอะไรทุกชิ้น 10,000 กิโลเมตรที่คุณจะหาจากที่ไหนไม่ได้อย่าลืมครับ Mercedes Perfect ฮะ Mercedes Perfect VR Family ครับ